วยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานผมเข้าไปถ่ายงานที่สวนของพี่ตู่ขากลับเนี่ยก็เลยหิ้วชวนชมมาหลายกระถางเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายสายพันธุ์ด้วยตั้งใจว่าจะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางที่บ้านเพราะว่าวันนี้ดูแล้วเนี่ยยังไงก็มาแน่ละครับน้องฝนเนื่องจากว่าช่วงนี้พายุโมราเข้านะฮะและเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกรุงเทพชั้นในท่วมแล้วครับพี่น้องมีน้ำรอระบายเนี่ยหลายจุดเลยแล้วหนองจอกนี่ก็คึมมาละเมืองชายขอบก็คงหนีไม่พ้นน้องน้ำฝนแล้วครับแล้วถ้าหากว่าน้องน้ำฝนมาเนี่ยก็เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งแล้วครับต่อการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางชวนชมของผมคงจะเปลี่ยนไม่หมดแน่ๆแล้วชวนชมลูกไม้เหล่านี้นะฮะที่ผมไล่เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางมาหลายเดือนแล้วเนี่ยก็ยังไม่หมดยังเหลืออีกเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็รบกวนท่านพ่อแม่พี่น้องเรานี่แหละครับช่วยแบ่งเบาภาระผมหน่อยท่านใดจะซื้อเพื่อที่จะนำเขาไปปั้นต่อเนี่ยก็ยินดีเลยนะฮะผมแบ่งวันนี้คงจะหลายต้นเลยผมคงจะเปลี่ยนดินได้ไม่กี่ต้นหรอกแต่เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มกันที่ต้นนี้นะครับให้ดูโคตรรากของเขาก่อนWe'll be right back.
เดี๋ยวผมฉีดน้ำเนี่ยล้างรากของเขานิดนึงนะครับแล้วก็มาชมโขดชมรากของเขาเต็มๆก่อนที่เราจะว่ากันในเรื่องของราคาแป๊บหนึ่งครับล้างรากเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่ารากของเขานี่โอ้โหเยอะมากเลยครับอย่างนี้ก็ไปตัดแต่งมีให้เลือกได้ตามที่ใจต้องการนะครับบางส่วนเนี่ยดินติดอยู่ข้างในผมไม่สามารถที่จะนำออกมาได้ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ S1 นะครับเป็นไม้นำเข้าของคุณสุวัฒน์แล้วอย่างที่บอกก็คือว่าพี่ตู่เนี่ยเป็นนักล่าสายพันธุ์ชนชมแกก็เอามานะฮะก็ถือว่าเป็นไม้มีที่มาแล้วอายุเขาก็ได้แล้วนะฮะดูจากผิวพันธุ์วรรณะกิ่งก็มารอบนะครับกิ่งข้อกิ่งสั้นเพียงแต่ว่ากิ่งที่มันยืดยาวเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้รับการดูแลไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขากิ่งเมนนี่ก็สูงอยู่สูงสุดนะครับก็นำไปปั้นได้ก็จะเป็นไม้ที่มีทรงฟอร์มที่สวยงามได้แหละครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะถ้าประสบการณ์ผมเนี่ยถ้าสูง EMS เนี่ยผมว่า150ก็ยังถือว่าอาจจะเตรียมเงินไปไม่พอนะฮะผมมีประสบการณ์นะครับคือไม่มีเงินจ่ายไปรษณีย์ฮะต้องขอเขาไว้ก่อน
ตัวนี้ขอขายที่ราคา300บาทนะครับกฎหมายการขายของออนไลน์เนี่ยกำหนดให้ต้องระบุราคาก็เป็น300บาทรวมค่าส่ง EMS นะครับท่านที่แจ้งความประสงค์ก่อนจะได้สิทธิ์นั้นก่อนครับเดี๋ยวต้นต่อไปผมขอดูฝนนิดหนึ่งนะครับว่านางจะตกลงมาเมื่อไหร่ท่านที่พลาดจากต้นแรกก็รอติดตามต้นต่อไปได้นะครับเพราะผมเข้าใจว่าผมคงจะต้องระบายไม้ละครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนกระถางเนี่ยผมคงจะเปลี่ยนได้ไม่กี่กระถางยังไงพลาดหวังยังไงก็ไปติดตามกันในเทปต่อไปครับ